อันนี้เป็นบันนะฮะเป็นสมัยเมืองพระนครหรือสมัยลพบุรีนั่นเองสิวลึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของปราสาทต่างๆประติมากรรมรูปบุรุษนะฮะอาจจะเป็นทวารบาลก็ได้นะคะเป็นพระอวโลกิเตศวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอันท่อโสมสูตรนะฮะเป็นพระยมทรงกระบือนะคะแล้วก็เป็นกลีบบัวจำหลักเท้ากูเวนทรงโคชสีสมัยลพบุรีศิลปะคอแมนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากปราสาทสีขอระภูมินะคะงดงามมากนะ